นั้นจะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปขอบคุณค่ะก็ไม่แน่ใจไปถึงสุราเลยจะไปฟังงานนะครับคือหน้าตาดีหมดยกเว้นพวกเราคือยกเว้นพวกเราเนี่ยถึงแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงที่สุราแล้วเรียบร้อยสนามบินสุราใช่ก็กำลังจะเดินทางนั่งรถนะครับไปที่ท่าเรือเราก็นั่งเรือไปอีก2ชั่วโมงครึ่งนะฮะก็จะไปถึงเกาะพะงันนะครับในวันนี้ใครที่เดินทางด้วยนกแอร์นะฮะก็มาลงทะเบียนได้ที่พันทิปตรงนี้นะครับก็จะมีบริการออกตั๋วรถนะครับหลายคนอาจจะงงผมเดินวนรอบนึงแล้วก็ออกตั๋วรถเสร็จปุ๊บก็เดินทางได้เลยนะครับจากตรงนี้ไปที่ท่าเรือแล้วก็จากท่าเรือไปที่เกาะพะงันเราก็เดินไปต่อรถนะฮะชื่ออะไรชื่อนกใส่งานนี้จะนกไม่มีนกมากลับไม่นกครับกลับไม่นกมาคนเดียวมาคนเดียวกลับอ่ะกลับคนเดียวกลับคนเดียวไปเดี๋ยวเราไปเอาตั๋วขึ้นเรือกันนักท่องเที่ยวเยอะไหมครับช่วงนี้ค่ะเพราะเป็นช่วงฟูมูนใช่ไหมครับถ้าฟูมูนคนก็จะเยอะมากหน่อยเยอะมากช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากเมื่อวานเนี่ยเต็มร้านเต็มเลยเหรอครับเนี่ยผมเลยหาเหตุผลมาว่าทำไมเขาถึงมาที่เกาะพะงันกันนะครับเรามี4เหตุผลด้วยกันเขาบอกว่าอันดับแรกก็คือมีหลากหลายฝรั่งต่างชาติจากทั่วโลกจะมางานนี้นะครับอันที่2ก็คือแสงสีเสียงระดับโลกเขาบอกนี้นะอันที่3ที่สำคัญมากเลยก็คือความปลอดภัยก็คือใครที่มาที่นี่เนี่ยก็คือมั่นใจเลยว่าคุณกลับไปครบ32แน่นอนกลับมายังไงก็กลับไปอย่างนั้นก็ปลอดภัยปลอดภัยอยู่เมื่อกี้ยังมีตำรวจมาเดินตรวจตาดูเลยเอาไปดูไม่โดนจับไม่จับไม่โดนจับถูกกฎหมายมีบัตรมีบัตรและสุดท้ายก็คือนอกจากเที่ยวกลางคืนได้มีฟูมูนปาร์ตี้กลางวันที่เที่ยวได้ด้วยมีเกาะมีสถานที่ท่องเที่ยวนี่แหละคนละก็มาเล่าประมาณนี้เดี๋ยวตัดภาพไปเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันละเกาะพะงันจะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปขอบคุณค่ะกระเป๋าไม่ใหญ่เราเอาไว้ไม่ได้ใช่กระเป๋าไม่ใหญ่แนะนำให้ไว้ทำไมเนี่ยถ้าเป็นคนไทยนะคือถ้าคุณเอากระเป๋าไปโหลดข้างนอกอ่ะคุณจะถูกของกองอยู่นะแต่ถ้าไว้ข้างในก็จะน้อยๆแบบนี้แนะนำสำหรับคนที่กระเป๋ามีเยอะแค่นั้นเองนะฮะแต่ถ้าใบใหญ่มากก็แนะนำให้ขนไปไว้ข้างหน้าดีกว่าร่วมเรือกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปดูข้างบนกันดีกว่า
ไปรถตู้กันต่อนะฮะสุดท้ายละก่อนที่เราจะไปถึงโรงแรมคือถ้าประมูลคนเยอะเกินมันก็ไม่สนุกใช่ไหมครับเพราะเยอะเกินไปเดินไปไหนก็ไม่ได้ไงคนมันเต็มชายหาดหมดเลยกี่โมงฮะส่วนใหญ่เราไปเริ่มประมาณทุ่มสองทุ่มทุ่มสองทุ่มแล้วถึงกี่โมงครับถึงตอนเช้าเลยค่ะเห็ด9โมง10โมงมีใครไหวถึงเช้าไหมครับส่วนใหญ่ฝรั่งก็นอนริมชายหาดอ๋อนอนริมชายหาดไปเลยเป็นเรานี่ก็เริ่มทุ่มหนึ่งนี่4ทุ่มก็ง่วงแล้วและตอนนี้เราก็มาถึงห้องเราแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่คือบรรยากาศของห้องเรานะฮะก็เป็นวิวแบบข้างหลังมีภูเขานะครับแล้วก็ข้างล่างโอ้เห็นบรรยากาศของการปาร์ตี้แล้วนี่คิดดูฮะฟูลมูน1ทุ่มถึง9โมงเช้าไหวไหมฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันว่ามันขนาดไหนตอนนี้เราเดินออกมาแล้วนะฮะเพื่อที่จะเดินไปที่หาดลิ้นนะครับที่ใกล้ที่เราพักอยู่แล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วฮะนี่ครับโอ้โหหาดลิ้นฮะตอนนี้อยู่ที่หาดลิ้นบรรยากาศยามเย็นนะครับก่อนที่จะมีฟูลมูนปาร์ตี้ในคืนนี้นะฮะเราเดินมานะครับก็ตรงนี้จะคนเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่สามารถเล่นน้ำได้นะเขาก็จะกั้นโซนไว ระหว่างนี้นะฮะฝนตกนะครับผมอุ้ยเกือบเสียโดนไปแล้วนะผมเปลี่ยนใบพัดใหม่แล้วใบพัดไม่ค่อยเวิร์กไงโชคดีที่มันยังบินกลับได้นะอุ้ยเกือบไปแล้วใครที่ใช้ใบพัดของโดนนะครับแนะนำครับว่าให้ใช้ใบพัดของจริงเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใบพัดที่เป็นใบพัดแบบจะเรียนแบบหรือว่าใบพัดที่แบบเกรด A อะไรก็ตามนะฮะถ้าเอามาใช้นะครับอาจจะเสี่ยงเสียโดนไปนะครับเมื่อกี้โดนเกือบไม่บินกลับนะครับผมตกใจมากตรงนี้คือประติมากรรมนะฮะจากฟูลมูนปาร์ตี้นะครับผมนั่นก็คือนี่ฮะอนุสาวรีย์รองเท้าแตะนะครับผมรองเท้าแตะที่คนแบบคนเมาคนลืมคนอะไรเงี้ยทิ้งไว้แล้วก็มาประกอบกันกลายเป็นอนุสาวรีย์รองเท้าแตะโอ้มีครบคู่ด้วยนะมีครบคู่ด้วยนะเออดูดิโอ้สุดยอดโ
วันนี้เราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยนะช้าๆหน่อยตรงโค้งพวกคนที่นี่ผมเห็นขี่รถยนต์เร็วมากซิ่งสุดๆบางทีบางคนมันก็มาหัดกันที่นี่ครับครับผมผมมาหัดที่นี่เลยเหรอครับนี่มาหัดขี่มอเตอร์ไซค์ใช่เพราะบ้านเขามันเข้มไงกฎหมายไม่เหมือนบ้านเราครับบ้านเราไม่ได้เลยครับบ้านเราไม่อยู่สบายเพิ่งเลยใช่ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูจุดสำคัญนะครับของที่เกาะพังงานนะฮะก็ตามที่เขาแนะนำนะครับเรามีเวลาแค่วันเดียวนะเราก็จะไปได้แค่ไม่กี่หาดเพราะว่าเกาะพังงานไม่ได้ระยะทางแบบใกล้มากไปทางไหนไม่รู้ไปทางไหนแล้วตอนนี้เราก็มาเติมน้ำมันนะครับสำหรับน้ำมันนะครับที่เติมบนเกาะพังงานนะฮะก็คือน้ำมันเบนซินนะครับลิตรละ60บาทนะครับลิตรละ60บาทเดินทางกันต ตอนนี้เรามาที่อีก1หาดนะครับหาดนี้เนี่ยผมดูจากแอปพลิเคชันของ Foursquare เนี่ยได้เรทคะแนน 9.1 นะฮะก็คือได้เรทคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถนนตรงนี้เนี่ยที่เข้ามานะขอความกรุณาอย่าขับรถเร็วแล้วกันเพราะว่าเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เอารถมาจอดไว้นะเอารถมาจอดไว้แล้วก็เดินไปต่ออีก1นาทีก็จะถึงเซนบีชนะครับหรือว่าหาดเซนนี่นะครับผมไปเราเดินเข้าไปเป็นช่วงพาที่กำลังจะตกพอดีมาถึงเซนบีชนะครับก็คงเคยมีฝรั่งแบบว่ามาแก้ผ้าแก้ผ่อนนะฮะอาบแดดแถวนี้นะครับเขาบอกว่าห้ามนะฮะแบนนะครับผมเป็นคำเตือนนะฮะถูกปรับ 5,000 บาทนะครับก็คือห้ามเปลือยริมหาดนั่นเองนะครับผมแล้วคนบอกว่าเสียดายใจ เดินไปกันต่อพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีนะอย่างเย็นเซนบีชและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในบรรยากาศนะครับของหาดเซนนั่นเองนะฮะที่ผมให้คะแนนของที่นี่เนี่ยก็คือเป็นหาดที่แบบค่อนข้างสงบสุขเลยนะครับค่อนข้างแบบเงียบสงบเลยอ่ะคือปกติแบบคือพังงานถ้าไปฟูมูลมาก็จะรู้สึกว่าแบบมันจะแบบตื้นๆนิดนึงผู้คนก็จะแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้นะฮะที่นี่จะแบบสงบเลยนะฮะถึงกับขั้นแบบฝรั่งมานั่งมองดูแบบว่าพระอาทิตย์ทะเลตอนเย็นนะฮะแล้วก็บรรยากาศด้านข้างหลังก็จะแบบว่าสบายๆนะครับชิลๆเราก็นั่งอยู่ริมทะเลนะครับบางคนมานั่งสมาธิเลยก็มีนะนั่งแบบสมาธิอ่ะเหมือนชื่อหาดชื่อเซนนะครับเป็นไงฮะบรรยากาศฮะรู้สึกไงบ้างบรรยากาศดีครับบรรยากาศสงบคนไม่ค่อยมีสงบมากเป็นธรรมชาติสุดๆเลยครับเพราะว่าป
ราะว่าตรงนี้เนี่ยทางเข้ามันจะเป็นถนนแบบส่วนบุคคลนะครับคนก็เลยไม่ค่อยเข้ามาเยอะซึ่งเดินเข้ามาทางเข้ามาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามามันก็จะเป็นถนนแบบถนนยังเป็นลูกรังอยู่เลยซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้นะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยได้เรทคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับเรารู้เลยว่าที่นี่แบบค่อนข้างเป็นส่วนตัวเพราะว่าเห็นเขาติดป้ายที่แบบห้ามคนมาห้ามคนแก้ผ้าห้ามคนเปลือยครับเพราะว่าที่นี่มันค่อนข้างสงบไงแต่พอดีอาจจะแบบสงบมากมันก็สามารถที่จะแบบทำอะไรที่แบบส่วนตัวได้เช่นการแบบอาบแดดโดยการที่แบบเปลืองผ้าทั้งหมดอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีกฎห้ามนะฮะว่าไม่ให้แบบไม่ให้เปลือยนะครับไม่ให้นูดนะฮะแต่ก่อนนี้คิดว่าที่นี่น่าจะเป็นนูดบีชของพังงานเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยห้ามเปลือยแล้วนะจ๊ะเงียบสงบมากก็คงจะเป็นปิดท้ายของหาดของเราในวันนี้นะฮะพร้อมกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกนะครับที่เราไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยวันนี้นะฮะแต่ว่าบรรยากาศแบบเยี่ยมมากแล้วตอนนี้เรามาที่ถนนคนเดินนะของงานมาดูบรรยากาศกันว่ามีอะไรบ้างถนนคนเดินมีของกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับอีซังขอมาตรวจ